สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะก็คือพระร่วงหลังรางปืนวัดพระธาตุดอยสุเทพปี2515นะคะองค์นี้เป็นหลังเจดีย์นูนนะคะเป็นบล็อกนิยมเดี๋ยวจะแกะให้ดูข้างในก็เคยลงไปองค์หนึ่งแล้วปล่อยไปแล้วนะคะก็ดูตามนี้แล้วกันนะคะด้านหลังเจดีย์ก็จะนูนขึ้นมานะคะสำหรับพระร่วงรางปืน2515วัดพระธาตุดอยสุเทพนี่ก็จะมีเกจิดังนะคะที่มาปลุกเสกให้เยอะมากนะคะแต่ว่าอย่างที่เคยบอกนะคะว่าราคาไม่ได้แรงมากก็เพราะว่าสร้างมาเยอะนะคะสร้างมาเยอะมีบล็อกเสริมแล้วจริงๆเขามีหลังเจดีย์2แบบคือหลังเจดีย์จมนะคะเป็นหลุมลงไปแล้วก็หลังเจดีย์นูนแบบนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นตัวผู้กับตัวแม่นะเนาะซึ่งอิ่มก็เพิ่งมารู้จากลูกค้าเหมือนกันนะคะลูกค้าเรียกว่าตัวผู้กับตัวแม่อันนี้เป็นตัวผู้นะคะนูนขึ้นมาตัวแม่ก็จะเจดีย์จมลงไปนะคะก็ด้านก็จะไม่เหมือนกันใครสนใจก็ศึกษาเพิ่มเติมเองละกันนะคะเพราะว่าข้อมูลจริงแล้วในอินเทอร์เน็ตก็เยอะก็ลองศึกษาจากพวกเว็บประมูลจะดีกว่าเพราะว่าเวลาลงพระในเว็บประมูลแล้วถ้าหากว่าไม่โดนตีเก๊ก็แสดงว่าพระนั้นแท้นะก็ตีเป็นว่าสมมติถ้าลงพระแล้วไม่โดนตีเก๊ก็ 70% น่ะพระองค์นั้นแท้อย่างนี้ละกันนะคะจะได้ไม่ต้องแบบเถียงกันยาวเพราะว่าผู้รู้ก็ไม่มีเวลามาตอบขนาดนั้นคือผู้ที่รู้จริงเขาก็ต้องทำมาหากินเนาะนะคะคืออิ่มต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าอิ่มรู้สึกว่าคลิปอิ่มมันโดนดราม่าทุกวันอาจจะเป็นเพราะว่าช่องอิ่มขายของได้เรื่อยๆหรือเปล่าก็เลยมีคนดราม่านะคะโอ้โหอิ่มว่าจริงๆแล้วถ้ามีน้ำใจแบบถ้าจริงใจกันจริงๆก็หลังไมค์มาคุยกับอิ่มเพราะว่าจริงๆมีหลายท่านที่เขาก็เหมือนกับว่าเขาอยากจะเสนอแนะอะไรอิ่มเขาทักมาในไลน์นะคะทักมาในไลน์ค่ะพวกเซียนพระที่เขาเก่งๆนะคะเขาก็จะทักมาบอกตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งก็ขอบคุณมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่อิ่มบอกนะคะว่าวงการพระเครื่องโดยทั่วไปอ่ะถ้ามันอย่างที่เราเล่นพระตามแผงแล้วเห็นหน้าเห็นตาเขาไม่ค่อยสวดพระกันนะเพราะมันเป็นมารยาทอยู่แล้วนะคะมันเป็นการยอมรับกันอยู่แล้วว่าวงการนี้มันมีทั้งพระเก๋พระแท้ซึ่งโดยปกติมันจะต้องดูกันเองนะคะแต่มันเริ่มมามีการประกันพระก็เมื่อราคาพระบางองค์สูงขึ้นแล้วต้องซื้อขายกับคนที่เขามีสถานะทางสังคมและฐานะสูงเขาขอการประกันเพื่อที่จะให้มันจบให้มันจบแล้วเขาสบายใจดังนั้นราคาก็อาจจะแพงขึ้นก็เพราะการประกันด้วยนะคะทีนี้เมื่อเล่นในออนไลน์หรือในเว็บประมูลต่างๆเนี่ยเขาบังคับประกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาป้องกันการหลอกลวงกันเขาเลยบังคับประกันพระอยู่แล้วนะคะบังคับอยู่แล้วในเว็บประมูลที่เราต้องจ่ายค่าสมาชิกนะคะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องคุยกันเองว่าจะให้ประกันพระหรือเปล่าเพราะการประกันพระมันก็เลยเริ่มมีขึ้นมาเพราะว่าสมัยก่อนจริงเล่นพระเครื่องมันก็ดูเองนะคะคือจริงๆถ้าคนเล่นไม่เป็นก็ไม่ต้องเข้ามาเล่นในวงการนี้แค่นั้นแหละเขาจบง่ายๆนะคะเพราะจริงๆแล้วคนที่เข้ามาเล่นในวงการพระเครื่องเขารู้กันแต่แรกอยู่แล้วว่าในสนามพระมีอะไรบ้างแล้วตัวเองก็เล่นมาบางคนก็เล่นด้วยความโลภอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าเล่นด้วยศรัทธาเล่นเพราะว่ามันได้เงินได้เงินอ่ะมันได้เงินอ่ะนั่นแหละเอาตรงๆเลยตามนี้เลยนะคะทีเนี้ยหลายท่านก็มีความปรารถนาดีเขาจะหลังไมค์มาบอกคือการทักไลน์มาบอกวิธีการดูตำหนิแท้เก๋องค์นี้สายลูกศิษย์เขาเล่นอย่างนี้ซึ่งเนี่ยแหละมันก็เป็นมันซึ่งมันก็ดีนะคะขอบคุณมากแล้วก็เขาก็เป็นมารยาทอย่างหนึ่งเพราะเขาไม่ได้ไปสวดพระอิ่มในคลิปนะคะเพราะเป็นคลิปเนี่ยอิ่มตั้งสาธารณะคือไว้ให้คุยกับลูกค้าถ้ายังไงมันก็ต้องคุยกันดีๆไม่ใช่มาดราม่าแล้วบางคนแบบอยากขายพระตัวเองก็มาดราม่าในคลิปอิ่มซึ่งอิ่มว่ามันไม่มีใครชอบเราไปขายเองนะคะคืออยากจะสร้างช่องสร้างชื่อให้ตัวเองขายเองค่ะแล้วก็จริงๆแล้วถามว่าลูกค้าจะกล้าซื้อหรือเปล่าอันนั้นมันอยู่ที่ลูกค้าเองนะคะลูกค้าคุยกับคุณกัน2คนเพราะคนจ่ายเงินคือลูกค้านะไม่ใช่คนอื่นเลยแล้วการเล่นพระบางทีลูกค้าจะไปเล่นแบบไหนก็
เคลียร์กันให้จบอิ่มเป็นคนที่เคลียร์กับลูกค้าจบส่วนคนอื่นจะมองยังไงนั้นเรื่องของคนอื่นนะคะเรื่องของคนอื่นแต่ถ้ามาเม้นในคลิปอิ่มก็ต้องตอบเพราะว่าอิ่มเป็นเจ้าของช่องนะคะตามนี้นะเพราะว่ามันมีดราม่าอยู่แล้วก็ดราม่าแบบเกือบจะวันเว้นวันด้วยแหละยิ่งเราขายพระได้ก็จะมีพวกดราม่าอันนี้มันรู้กันอยู่แล้วใครขายของได้ในออนไลน์อ่ะมันจะมีพวกดราม่าเข้ามาจนกลายเป็นเรื่องปกติแล้วคนสมัยนี้เขายอมรับกันได้แล้วเขาไม่ได้มาแบบเอาอีนี่มันเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเขาจะยอมรับว่าการมีดราม่ามันเสียผลประโยชน์กันนั่นเองมันถึงเข้ามาดราม่านะคะนอกจากเป็นคลิปทำลายสังคมนั่นแหละที่เขาจะโอเคอันนั้นมันอีกอย่างนึงหรือคลิปข่าวเพราะเขานำเสนอข่าวสารแล้วข้อเท็จจริงแต่นี่คลิปขายของนะมันไม่ได้แบบถึงขนาดฆ่ากันตายขนาดนั้นเพราะว่าสมมติมันมีปัญหากันมันจะเป็นปัญหาระหว่างอิ่มกับลูกค้าอิ่มเองอะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นไม่ได้มาร่วมรับผิดชอบดังนั้นก็ตามนี้นะคะตามนี้อิ่มต้องบอกในคลิปนี้เพราะว่าอิ่มเจอดราม่ามาแต่ว่าในเฟซอะเห็นกันละในเฟซเห็นกันละเพราะอิ่มแคปแล้วก็อิ่มลากลิงก์ไปในเฟซส่วนตัวของอิ่มซึ่งถึงจะเป็นเฟซส่วนตัวของอิ่มแต่คนมันดูเยอะมากแบบปริมาณมหาศาลมากอิ่มเลยไม่โพสต์เรื่องส่วนตัวมานานในเฟซส่วนตัวอิ่มนะคะแต่เวลามันเกิดประเด็นอะไรขึ้นนะอิ่มก็จะให้เขาไปดูเป็นกรณีศึกษาแล้วก็ให้เขาใช้วิจารณญาณเองนะคะแล้วก็ไม่เคยบอกว่าตัวอิ่มเองเป็นคนเก่งหรือคนดีนะคะการเล่นพามันไม่ได้เก่งไปทุกอย่างนะแล้วอิ่มอ่ะไม่ได้เล่นแค่เฉพาะสายนะคะอิ่มเล่นทุกสายคืออิ่มเล่นไปเรื่อยแล้วอันไหนที่อิ่มไม่รู้แล้วพอมีคนมาบอกให้รู้อิ่มก็ขอบคุณแค่นั้นเองนะคะมันไม่ได้ยากนอกจากว่าจะเข้ามาเพื่อตั้งใจหาเรื่องดราม่าแล้วก็อยากจะโหนเราขายของเท่านั้นแหละคือเจตนาดูเจตนาตัวเองอะสำคัญที่สุดนะก็ตามนี้นะคะสำหรับองค์นี้ก็ที่อิ่มเคยปล่อยไปเป็นองค์ที่อิ่มประกันแท้ให้ลูกค้านะคะโดยที่อิ่มอ้างอิงจากการดูจากอินเทอร์เน็ตโดยใช้เว็บหลักๆ ก็จะเป็นเว็บหลักๆนะเว็บประมูลหลักๆเช่นพระล้านนายูอมูเลตหรือจีพระอะไรเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าพระล้านนาเนี่ยทางสายเหนือจะค่อนข้างแม่นคือเซียนที่เก่งสายเหนือเขาจะเยอะแล้วก็เราก็เลยจะดูตามหลักการนั้นนะคะเพราะว่าสมัยนี้เราจะมาหามารู้จักทุกคนที่เป็นเซียนทุกสายแล้วไปนั่งคุยในบ้านเขาไม่มีใครเขาไม่สนิทกับเราเขาก็ไม่เข้าบ้านแล้วไม่มีใครมีเวลาขนาดนั้นทุกคนทำมาหากินทุกวันนี้อิ่มเชื่อว่าคนที่เล่นพระหรือเซียนต่างๆต้องอาศัยข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกันทั้งนั้นนะคะแล้วก็จะมีพวกเซียนที่เขาแบบขายของด้วยใจกว้างด้วยเขาเก่งทางสายนั้นจริงเขาก็มาลงข้อมูลแล้วก็บอกจุดชี้เก้แท้ตำหนิอะไรให้เพื่อเหมือนกับเป็นการให้ความรู้กับเราเป็นวิทยาทานก็แค่นั้นเองนะคะคือมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากการค้าขายสุดท้ายแล้วมันเป็นการตกลงระหว่างคนขายและคนซื้อนะคะซึ่งคนอื่นก็ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องก็อย่ายุ่งดีกว่าโดยมารยาทก็อย่ายุ่งดีกว่าแต่ว่าถ้าปรารถนาดีจริงๆต้องคุยกันเองหลังไมค์ก็คือทักไลน์มาแนะนำหรืออะไรได้แล้วเดี๋ยวอิ่มจัดการเองเพราะนี่ที่นี่คือช่องอิ่มคลิปของอิ่มช่องอิ่มอิ่มจะจัดการเองค่ะเป็นเรื่องของอิ่มแล้วก็เป็นเรื่องของอิ่มกับลูกค้านะคะซึ่งคนอื่นไม่เกี่ยวข้องก็ถ้าไม่เกี่ยวข้องแล้วมาหวังร้ายอ่ะหวังร้ายก็คืออิ่มก็อิ่มก็ต้องว่าให้แล้วสุดท้ายก็มาว่าอิ่มว่าให้มันก็ต้องว่าคุณไปว่าให้เขาก็ต้องว่าให้คุณกลับใช่ไหมเพราะเขาสำคัญคือทุกวันนี้คนเขาไม่ได้แบบคนเขาทำมาหากินเองไงคุณไม่ได้ไปเลี้ยงดูไปอะไรเขาไงคุณจะมาสั่งมาสอนเขาได้ไงบางคนพ่อแม่เขายังไม่สั่งสอนเขาเลยนะคะคือพ่อแม่เขายังให้เกียรติลูกเขานะเพราะว่าคนเรามันก็ต้องเคารพความคิดเห็นกันแต่ถ้ามาแบบดราม่ารู้เลยว่าเจตนามาร้ายทุกคนมันก็ต้องว่าให้กลับเหมือนกันนั่นแหละก็ตามนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ